สวัสดีค่ะวันนี้ก็อีกวันสำคัญของเรานะคะเพราะว่าเป็นวันที่น้องยาน่าจะได้เล่นคอนเสิร์ต Recital Recital คอนเสิร์ตคืออะไรก็คือตามหลักสูตรซูซูกิพอเด็กคนนึงเนี่ยเรียนจบครบ1เล่มเลยเนี่ยซึ่งในเล่มแรกเนี่ยมีทั้งหมด17เพลงเขาก็ต้องเล่นตั้งแต่เพลงที่1จนถึงเพลงที่17เนี่ยโดยที่ไม่ดูโน้ตเลยนะคะซึ่งวันนั้นก็คือวันนี้คอนเสิร์ตที่ยาน่าจะต้องเล่นทั้ง17เพลงเลยแล้ววันนี้มีพิเศษยาน่ามีแถมด้วย1เพลงค่ะยังไงเดี๋ยวคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะเดี๋ยวขอซ้อมกันก่อนนะคะจากร้านมิวสิกนะคะสำหรับเด็กเก่งThank you.
าชนะเลยมีดีนพอมือดีนจริง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 ด้วยเพลงพิเศษเพลงพิเศษไปด้วยประหลาดอยู่เหมือนลูกหลานรอ9แหละจำโน้ตได้หมดเลย17เพลงไม่ต้องได้ดูโน้ตเลยแปลกประหลาดจริงมากมากที่สุดไม่น่าเชื่อว่าลิงเล่นไวโอลินเป็นเก่งเหนื่อยมือก็เจ็บมือแดงไปหมดแล้วเนี่ยถามหน่อยค่ะคอนเสิร์ตไปเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตอนเล่นรู้สึกไงคะมีคนมองเยอะๆรู้สึกไงคะกลัวคะแล้วตอนนี้คอนเสิร์ตจบแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะดีใจค่ะได้ของเล่นร้อยเลยค่ะดีใจเพราะได้ของเล่นหรอคะ ไม่ดีใจเพราะอย่างอื่นบ้างหรอคะดูนะคะเดี๋ยวจะปีนอันนี้นะคะหนูอดทนตั้งแต่แรกเลยเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตจบแล้วเป็นไงบ้างเป็นอย่างนี้ไปแล้วหนูคะนี่คือสภาพคนเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเหรอคะอายาน่าบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายค่ะขอบคุณด้วยค่ะ